Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิ์หานสาหะครับวันนี้ไม่มีสคริปต์นะฮะมีคําถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าผมก็เออคําถามนี้น่าสนใจดีก็เลยเอามาเล่าใน Mission to the Moon เขาถามว่าการบริหารงานองค์กรขนาดเล็กกับขนาดที่กลางขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างน,นะครับซึ่ง คำถามนี้เนี่ยก็คงจะหมายถึงที่มิชชั่นกับที่สีตันนะว่าการบริหารงานเนี่ยในฐานะเที่ผมเป็นซีอทั้งสองบริษัทเนี่ยลักษณะการทำงาน,นต่างกันยังไงบ้างผมไม่น่าพวกบริษัทที่ใหญ่กว่านี้ที่ผมมีส่วนร่วมเป็น,เป,นเป็นกรรมากองมการ,รอะไรพวกนั้นันอันนั้มนมันค่อนข้างห่างนะฮะมันไม่ได้เป็นโรที่เป็นท day ํเดย์ทูเดย์เราพูดกันถึงงานเดย์ทูเดย์ดีกว่านะครับผมคิดว่าองค์กรขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นนะ ที่มีคนอาจจะคนไม่เยอะก็เกี่ยวนะครับไซซิ่งก็เกี่ยวนะจำนวนคนนี้ก็เกี่ยวผมเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ตอนหนึ่งที่บอกว่าจำไม่ได้ว่าคุยบใครเขาบอกว่าแค่เพิ่มแค่บริษัทนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นนะเดินทีมีหนึ่งชั้นใช่ไหมแล้วคนเยอะเพิ่มอีกหนึ่งชั้นนะแค่นี้เคาเจอร์ก็เปลี่ยนทำงานแบบจากเดิมแบบวิธีเดิมไม่ได้แล้วเพราะมันต้องเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอะไรแบบนี้คือคืออันนั้นก็มันก็ม,มีมีส่วนจริงนะผมว่ามีส่วนจริงเยอะทีเดียวนะครับบร,ริษัทขนนนาาดเเเเลล็กกีี่่่่ยออ,อทไมคมคปััญหแ้ว นะครับเรื่องที่ไม่ค่อยมีปัญหาคือเรื่องของพวกไฮร r a คีพวกนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราสามารถด i เรกตรงขึ้นถึงกับคนที่ตัดสินใจได้เลยว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามเราเป็นเด็กจูเนียร์แค่ไหนเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรสมัยใหม่เนี่ยนะครับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาก็มักจะเปิดโอกาสให้คุณแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่อยูอย่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องไฮร r a คีเรื่องการแสดงค,ความคิดเห็นอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเนาะก็คือได,ได,ได,ได้ได้เสนอไอเดียได้อะไรเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความสามัคคีก็ไม่ค่อยมีปัญหาเเลยก็็จะปนแบบ เฮโลไปไหนไปกันนะฮะฟิลมันจะคล้ายๆมหาลัยนะฮะคือบริษัทเล็กๆเนี่ยผมผมเคยบอกเสมอว่าบริษัทเล็กเวลาทางานต้องระวังอย่าทํางานเหมือนทํางานกลุ่มที่มหาลัยเออเพราะว่าบางทีมันมีอารมณ์แบบนั้นอยู่ด้วยความที่บริษัทเล็กบริษัทเรเิ่มใหม่นะฮะคนก็เด็กนะครับคนก็เอ่ออายุอาจจะเฉลี่ยน,น้อยอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีฟิลแบบนั้นสนุกสนานอยู่เพราะฉะนั้นพวกเรื่องบรรยากาศอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเชื่อหรือไม่ว่า องค์กรขนาดเล็กเนี่ยบางทีมีปัญหาหนึ่งที่ที่เรานึกไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานก็ทําด้วยกันทั้งวันตอนเย็นก็ไปกินข้าวกินสังสรรค์ด้วยกันอะไรเงี้ยนั่นคือปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับบางทีมันมีฮะมันมีแบบซ่อนอยู่โดยเราไม่รู้นะครับเราสมมติว่าเราเป็นหัวหน้านะแล้วเราก็เข้าใจว่าเออเราเล่าประมาณเนี้ยก็น่าจะรู้เรื่องามั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่รู้เรื่องและพอไม่รู้เรื่องแล้วคนยิ่งน้อยนะฮะ คือนึกภาพตามนะคนไม่ไม่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมาสารที่ต้องต้องการจะสื่อคืออะไรเนี่ยมันยิ่งเป๋ง่ายเรานึกภาพว่าถ้าถ้าคนมีคนอยู่ในเรือพันคนแล้ว,แล,วแล้วพายเรือเนี่ยคนคนพายผิดทางสักสิบคนมันก็อาจจะยังก็ก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมีสิบคนนะพายผิดทางคนหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมผมยางจะมองภาพผมยังจะเสนอภาพให้เห็นว่า คนน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารมันไม่ได้อยู่ที่คนมันอยู่ที่วิธีการสื่อสารแล้วก็การเลือกรับสารต่างๆมันมีแฟกเตอร์อยู่เยอะนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมยังเรียนรู้จนถึงทุกวันนี้นะครับว่าสื่อสารยังไงดีนะฮะบ,บางทีเนี่ยสื่อสารเยอะเกินไปนะฮะละเอียดเกินไปนะครับคนก็พูดตรงคือลำคาญนะค,คือเ <c oughs> ขาสุกฉันจะทางานฉัพูดอะไรนกเยอะนักหนาอะไรแบบเนี้ยแน่นอนสื่อสารน้อยเกินไปก็ไม่ดีมันก็ต้องมีจุดที่ค่อนข้างทีีี่่จะพพออดดดแตสหรับผมนิ นะครับดีนะฮะเรื่องบริษัทเล็กนะเรื่องที่มีปัญหาแน่นอนนะฮะและมีกเกิดทุกที่อะ่ะก็คือระบบนะครับเพราะว่าบริษัทเล็กเนี่ยมันคล้ายๆกับคือทําไปแล้วก็เราก็ทดสตัว business model ไปด้วยทดสอบไปเรื่อยนะฮะทดสอบแล้วไม่ work เลิกทำใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นระบบมันเรียกว่าไม่นิ่งเลยนะครับแล้วก็มันจะมีงานบางอย่างที่ ที่หลุดแบบดื้อเลยอ่ะหลุดง่ายๆเลยเช่น <ๆ S 2> ผมยกตัวอย่างนะลืมเก็บตังค์ลูกค้าอะไรแบบนี้คือแบบเราก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าอ้าวฉันนึกว่าคนนั้นทําอีกคนนึงก็นึกว่าคนนี้ทําเนื่องจากว่าจ o บฟังก์ชันมันไม่ชัดเจนนะครับบริษัทเล็กๆเนี่ยเราจะให้คนนึงทางานแค่หน้าที่อย่างเดียวเช่นรับเช็คอย่างเดียวอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้นะรับดูเรื่องขารับเงินอย่างเดียวอาจจะไม่ได้มันต้องทําหลายอย่างเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็เลยตกหล่นเรื่องพวกนี้ไปนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่สร้างคววาามมเเเเสีียยหยหหหใใญญญ่่่่่่โตตตตไไไดดด้้้้นนนนนนรรรรััลลืืืือออออุพกกก็็ปปงงง สมัยก่อนอาจจะยากกว่านี้แต่ว่ายุคสมัยนี้เนี่ยองค์กรขนาดเล็กเนี่ยพวกทูสต่างๆช่วยเยอะช่วยคือมันไม่ช่วยร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าทูสมันก็คือทูสยังไงมันก็ใช้คนใช้อยู่ดีนะครับองค์กรขนาดใหญ่ที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องระบบหรือมีปัญหาน้อยเนี่ยเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการในการเรียนรู้มีการวางโครงสร้างอย่างเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการลองผิดลองถูกกันอะไรมาเยอะมากน,นะครับกว่าจะระบบจะแน่นๆแต่บริษัทเล็กมันจะมันจะไม่แบบนั้นนะมันจะคล้ายๆแบบที่เขาบอกว่าเหมือนกับกระโดดลงมาจากเครื่องบินแล้วก็ต่อประกอบ ประกอบล้มชูชีพไประหว่างทางแล้เราก็หวังว่ามันจะกลางก่อนถึงพื้นเป็นอารมณ์แบบนั้นนะครับเราก็บริษัทเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเป็นไปตามทิศทางคือทิศทางเนี่ยมันเป็นจะมันจะเป็นไปตามตัวผู้บริหารหรือว่าเจ้าของอะเยอะอืมคือคือถ้าเจ้าของเป็นคนแบบหนึ่งแสนไอเดียอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ฟังใครอย่างเงี้ยก็จะทํานู่นทํานี่เนี่ยไอ้น้องๆก็จะเหนื่อยแฮกเลยแหละ มันนัก็คือลักษณะของบริษัทเล็กบริษัทเล็กจะไม่มีหรอก advisory board อะไรมาไม่มีะนะฮะก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นนี่แหละเจ้าของอ่ะแหละเป็นคนตัดสินใจนะครับ key success factor สำคัญของบริษัทขนาดเล็กที่ผมคิดว่านะครับหนึ่งคือต้องมีระบบนะครับอย่างน้อยที่สุด control ตัวหัวใจของ operation สำคัญนะฮะไม่ให้หลุดนะครับแล้วก็สองคือต้องมีคล้ายๆกับกระบวนการในการรับ feedback ที่ดีนั่นหมายถึงว่าคือทีมผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยต้องซิงกันตลอดเวลา ต้องเห็นเป้าเดียวกันตลอดเวลาแล้วก็ต้องสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมนะครับไอเดียใหม่ๆที่มานะคือต้องมีการมาคุดพูดคุยกันก่อนว่าจะทําหรือไม่ทําเพราะอะไรไม่ใช่ว่ากระโดดหาทุกทุกโอกาสมีเนี่ยอันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าอย่าลืมสิ่งที่บริษัทเล็กมีจํากัดนะฮะคือทรัพยากรนะครับทรัพยากรเช่นเงินอะไรเงี้ยหรือว่าคนอันนี้จะมีจํากัด แล้วก็สิ่งที่ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์คือเรื่องของความเร็วที่เราสามารถทาได้เร็วได้เพราะาองค์กรออสไซเลตเี่กก็ต้องใช้มันเป็นประโยชน์ด้วยนะฮะไม่ใช่บริษัทเล็กอีกเรื่องใช่ในหัวก็ะจะไปกันใหญ่เลยนะครับสำหรับบริษัทที่มีขนาดกลางขึ้นหน่อยปัญหาจะเป็นคนละแบบไม่ใช่สิเรียกว่าโจทย์เป็นคนละแบบดีกว่าที่สีจันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใครจะกระโดดมาทําไอเดียอะไรละสําคัญคือผู้บริหารเนี่ยสามารถสร้างซิสเต็มที่ดีได้ไ,ดไหมซิสเต็มในที่นี้ไม่ใช่การซื้อซอฟต์แวร์มาใช้แต่เป็น เพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างมันแข็งแรงคนที่ไปใส่ถูกต้องสามารถที่จะดูแลงานส่วนนั้นได้เนี่ยธุรกิจมันจะรันมาเองมันจะ generate idea มันจะรับฟีดแบ k loop แล้วมันก็จะสามารถที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงและผมมักเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนการสร้างตึกที่ญี่ปุ่นที่คุณจะต้องนอกจากตึกนั้นจะต้องทําหน้าที่มีเสามีคานมีหน้าต่งหน้าต่างอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ มันยังต้องสามารถป้องกันแผ่นดินไหวได้ด้วยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยแผ่นดินไหวก็คล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจยุคนี้อยู่ดีๆก็ไหวไม่รู้ตัวเลยเนี่ยนะครับตึกมันต้องมีความจะใช้คําว่ามีความยืดหยุ่นนันนะเพียงพอที่จะต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้องค์กรก็เหมือนกันนะฮะร,ระบบที่เราวางไว้ก็จะต้องยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโจทย์ใหม่ๆเข้ามาจะทําได้นะครับหน้าที่ของผู้บริหารส่วนใหญ่จะหมดไปกับการดูแลเรื่องคน ต้องพูดคุยกับคนว่าเออเขามีปัญหาอะไรนูน่นนี่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องงานมันจะเป็นปัญหาเรื่องคนกับคนด้วยกันเช่นคนแต่ละแผนคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่ามีปัญหากับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของ,ของ,ข,องของผู้บริหารที่ต้องจัดการวันๆก็จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องวางระบบไปด้วยเพราะฉะนั้นความยากของบริษัทขนาดกลางคือในขณะที่คุณจะต้องหาเงินเพื่อที่จะรักษาบริษัทไว้นะครับดําเนินธุรกิจไว้นะครับดูแลคนเนี่ยระบบมันต้องขึ้นตลอด คือคือระบบมันต้องดีขึ้นไปด้วยเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยให้ระบบมันห่วยอยู่แล้วเราหาเงินอย่างเดียวแต่ระบบมันห่วยเนี่ยในที่สุดมันจะเหมือนคล้ายๆกับโอ่งรั่วอืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากของมันคือจะทํายังไงให้เราแบ่งเวลาให้เหมาะสมจากใช้ทั้งทั้งจัดการเรื่องคนจัดการเรื่องงานนะฮะหาหา,หาเงินขายของอะไรเนี่ยแล้วก็สร้างระบบทํายังไงสองอย่างนี้มันจะไปควบคู่กันได้ไม่เทนะ้หนักไปที่ไหนที่หนึ่งแบบ ร้อยเปอร์เซ็นเยอะขึ้นไปเพราะไม่งั้นเนี่ยอีกอย่างนึงมันจะเจ๊งนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่สําคัญผมคิดว่าองค์กรเมื่อใหญ่ขึ้นนะมันก็จะมีมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงจจะมีมากมีน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรนะครับเราก็ควรจะออกแบบวัฒนธรรมองค์กรให้มันมีน้อยนะฮะมีน้อยทํายังไงอ่ะยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยนะครับการทําข้อมูลให้โปร่งใสนะฮะอ หลายคนอาจจะใช้วิธีการามีแดชบอร์ดหลายคนอาจจะใช้วิธีการแชร์ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่วิธีการคงไม่สําคัญประเด็นคือเวลาข้อมูลโปร่งใสเนี่ยมันจะไม่เกิดคําถามประเภทเฮ้ยแผนกเราทางานหนักมากเลยไอ้แผนมันไม่เห็นทางานเลยวันนั้นเอาแต่เล่นเกมอะไรเงี้ยคือมันจะไม่เกิดคําถามแบบนี้ขึ้นซึ่งคําถามแบบนี้เนี่ยคือตัวเริ่มต้นของการเมืองเลยอเฮ้ยคนนั้นไม่เห็นเก่งเลยอะทาไมแบบนายถึงแบบโปรโมทอะไรเงี้ยนั่นแบบทําไมแบบเส้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้ามันโปร่งใสว่าเฮ้ยจริงๆเขามีความสามารถเรื่องอะไรทุกคนเห็น ะะผ่านแพลตฟอร์มมันต้องมีวิธีการสร้างแพลตฟอร์มให้โปร่งใสคนมันก็จะไม่มีการเหมืองไงเพราะว่าอ๋อโอเคเข้าใจเขาได้เลื่อนขั้นเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะอย่างเงี้ยครับอันนี้ถามว่ายากไหมผมตอบเลยว่ายากเพราะแม้แต่ผมเองเนี่ยคุยประเด็นนี้กับผู้บริหารหลายคนเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยบางคนรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดเยอะขนาดนั้นก็ได้มันเป็นโอเวอร์อิน a t เมชันโอเวอร์โหลดรือเปล่านะฮะซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยสำคัญมากบริษัทขนาดกลางมิดเลเวลแมนจเมนต์ต้องเก่ง สำคัญมากๆเลยคือไอ้หัวเนี่ยนะครับทีมหัวนีต้องเก่งอยู่แล้วนะครับน้องที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็โอเคละแต่ว่ามิดเลเวลแมネจเม้นทีมเนี่ยทีมที่เป็นผู้บริหาระระดับกลางเนี่ยอันเนี้ยต้องสร้างให้ทันเพราะว่ายากเพราะว่างานเขายากนะฮะงานเขายากคือนอกจากเขาจะต้อง d e l i v e r p e r f o r m a n c e แล้วเนี่ยเขาต้องรับแรงก,รกดดันจากข้างบนใช่ไหมพี่นู่นนี่สั่งมาจะเอาอะไรรับแรงกดดันจากข้างล่างด้วยนะครับน้องก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งมิดเลเวลแมเนจเม e น t ์เนี่ยจึงสร้างยาก แต่สําคัญมากๆกับองค์กรขนาดที่ต้องบอกว่าเป็นไซซิ่งขนาดกลางนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียให้เห็นเนาะว่าตามความรู้สึกของผมเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วก็เราก็จัดการกันไปพอองค์กรไหนระบบดีละเนี่ยไปดูองค์กรใหญ่ๆที่ระบบเขาดีๆเนี่ยนะฮะผู้บริหารเนี่ยจะมีเวลาไปคิดเรื่องใหม่ๆแบบแทบจะทั้งหมดเลยก็คือไปหาไอเดีย นะไปหาไอเดียว้ยจะต่อยอดยังไงไน,นู่นนี่โดยไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเดย์ทูเดย์โอเปเรชั่นว,ว่าไอ้นู่นไอ้นี่ติดขัดไอ้คนไอ้นู่นทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ซึ่งมันกินพลังงานมากนะครับคือไม่ได้บอกว่าไม่ไม่แก้จะไม่แก้นะก็แก้แต่ว่าคือถ้าระบบมันดีนะครับข้อมูลโปร่งใสคนไม่ต้องมาจึกจักอะไรกับเรื่องเรื่องเรื่องคนอะเนาะมันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะไปหาของใหม่ๆมีโอกาสที่จะไปหาดีลใหม่ๆนะฮะไปหาไอเดียใหม่ๆเพราะว่า อย่าลืมว่าก,การหาไอเดียใหม่ๆการหาอะไรใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันใช้ผมใช้คาว่าสมองมันต้องว่างอะอารมณ์ก็ต้องดีด้วยนะฮะคือเราลองนึกถึงดูสิว่าเราตอนที่เราได้ไอเดียจริงๆส่วนใหญ่มันมะมจะมาจากช่วงที่เราแบบผ่อนคลายเราไม่ใช่ช่วงที่เราแบบเครียดกําลังด่าคนอยู่ไม่น่าจะมีไอเดียเจ๋งๆหลุดออกมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่แหละคือคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำนะครับก็เป็นกำลังจใจทุกคนเช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Mission to t h e Moon นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดี วิชันธุรมูลพอดแคสต์คอนเทนต์วิดีโอวิชัน